บางแอปเนี่ยมันคิดนานแล้วการที่มันคิดนานแล้วมันทำให้มันเก่งเอออันเนี้ยโอเคผมยอมบางทีเราก็ต้องการคู่เล่นคู่ซ้อมที่เล่นด้วยแล้วมันสนุกไงเฮ้ยอะไรวะเปิดแอปอีกครั้งเอ้าคือต้องเล่นใหม่เหรอเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆ นักหมากลูกไทยทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมากลูกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้นะครับและคลิปนี้แน่นอนคุณก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับคารวาสผู้ใฝ่รู้นะครับโอเคคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเดินหน้าตั้งตารีวิวแอปกันต่อเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมได้โทรศัพท์ใหม่เนี่ยมันก็เป็น Android ใช่ไหมผมก็โหลดนู่นโหลดนี่มาเล่นนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นหมากรุกเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมได้ดูกันเลยในคลิปที่แล้วคือสยามเชสใช่ไหมและมันก็มีคลิปที่ผมทำไว้แล้วนะคือไทยเชสดูออกอันนี้ทำไว้แล้วนะครับเพราะงั้นก็จะเหลืออีกอันหนึ่งคืออลิสากับหมากรุกไทยขั้นเทพเนาะคลิปนี้เนี่ยเราจะมารีวิวแอปหมากรุกไทยขั้นเทพกันนะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าหมากรุกไทยขั้นเทพนะวิธีดาวน์โหลดเนี่ยก็เราพิมพ์ไปเลยนะครับเหมือนเดิมคือหมากรุกไทยแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นเนี่ยมันจะมีหมากรุกไทยขั้นเทพเนี่ยคะแนน 4.0 เลยนะโอเคก็มีคนมารีวิวบ้างนะครับพี่เกียรติอ่านละไปกันดีกว่าตัวแอปก็จะเป็นราวๆนี้พอเข้าไปเสร็จก็เป็นเงี้ยหมากรุกไทยฟรีนะครับไม่ได้เล่นฟรีหมากรุกไทยประโยคมันยังไงมันควรจะเป็นหมากรุกไทยเล่นฟรีไหมเออช่างมันอะโอเคมันก็จะมีอยู่3ระดับเหมือนเดิมนะครับง่ายปานกลางยากไม่ได้ซีเรียสอะไรก็แบ่งตรงตัวดีเราเล่นง่ายเล่นปานกลางเล่นยากได้อะไรเงี้ยนะฮะเล่น2คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่ผมชอบโอเคตัวหมากรุกไทยตัวแอปเนี่ยก็จะเป็นประมาณเนี้ยมันสามารถที่จะถอยหลังเดินหน้านะฮะสมมุติเราเดินเปลี่ยนใจละไม่เดินตัวนี้ถอยหลังได้นะครับเราสามารถเซฟได้ด้วยข้อดีมากเลยนะเราเล่นแล้วแบบเฮ้ยถอดหมากแล้วมันค้างไว้อะเซฟไว้นะครับแต่ตัวกระดานเนี่ยถ้าใครเล่นเป็นกระดานที่เป็นกระดานเพียวเป็นกระดานหมากรุกไทยมาเลยที่มันไม่มีเส้นตารางแบ่งเป็นตารางหมากฮอตอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะไม่ค่อยชอบเหมือนผมนะครับผมไม่ชอบกระดานแนวนี้แต่ภาพมันคมมากเลยนะในแอปเนี้ยคือตัวหมากรุกมันน่าเล่นอ่ะเนี่ยเราก็สามารถถอดหมากจะมีบอกเวลาด้วยเราใช้เวลาไปเท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วฝั่งไหนเดินจะมีจุดเห็นว่ามันจะมีจุดเล็กๆตรงเนี้ยถ้าเป็นสีขาวก็จะเป็นจุดสีขาวเป็นสีดำก็จะมีจุดด้านบนเป็นสีดำว่าตอนนี้ฝั่งไหนกำลังเดินอยู่เราสามารถเซฟแล้วก็กดเปิดได้ด้วยว่าเราจะเปิดอันไหนนะครับที่เราเล่นค้างไว้นู่นนี่นั่นว่ากันไปนะฮะก็เลือกเอาระหว่างแอปอะไรวะสยามเชสกับหมากรุกไทยขั้นเทพจะใช้อันไหนก็เลือกเอาสำหรับคนที่ถอดหมากแล้วชอบทำละค้างไว้ก็เลือกอันนี้เพราะมันเซฟได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ซีเรียสเรื่องพื้นที่ในการใช้โทรศัพท์มากโหลดมันทั้ง2แอปเหมือนผมเลยเราอยากจะใช้กับงานประมาณไหนเราก็เปิดแอปนั้นนะครับโอเคมันก็เหมือนเป็นธรรมเนียมที่เราจะต้องเล่นหมากรุกไทยเจอกับบอทซะหน่อยนะง่ายปานกลางยากเลยเรื่องกันTikTok โอเคมาเดินโคนนะครับเฮ้ยมันเดินนานว่ะคิดนานเกินไปแล้วบางคนอาจจะไม่ซีเรียสเรื่องโปรแกรมมันคิดนานนะแต่ว่าผมเรื่องนี้ผมว่าผมซีเรียสนะถ้าเกิดว่าผมเล่นแอปนี้สมมุตินะวันละ1เกมสมมุติแล้ว
มต้องมานั่งรอดีเลย์มันสมมุติเกมละ5นาทีใช่ไหมปีๆนึงผมเสียไปวันนึงเลยนะเหมือนผมไม่ได้นั่งทำอะไรเงี้ยผมเสียเวลาไปวันนึงนะครับคุณผู้ชมอาจจะเฮ้ยก็เราอาจจะไปนั่งรออย่างอื่นนั่งรอขึ้นรถนั่งรออะไรนี่ก็มันก็อีกเรื่องนึงแต่อันนี้มันคือเราสามารถที่จะmaintenanceตัวเองได้ว่าเราจะเฮ้ยเราจะเล่นกับมันหรือเราไม่เล่นเนี่ยผมไม่พอใจผมอาจจะไม่เล่นกับมันก็ได้คืองงไหมตากาผมเป็นอย่างนี้ไงนี่หลักๆนี่ระดับยากนะเนี่ยคือได้เบี้ยสูงอ่ะเนี่ยคือแทบที่เรียกว่าชนะเลยเบี้ยสูงหน้าเม็ดไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเสมอไปนะคือมันโคตรดีเลยนะถ้าเกิดว่าเราได้แบบตำแหน่งอย่างเงี้ยคือเขาเอาอะไรมาแก้เบี้ยสูงเราไม่ได้ไงทีนี้จะกินข้าวในดีไหมไม่กินงี้เลยแบบเราห้าวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางแอปเนี่ยมันคิดนานแล้วการที่มันคิดนานแล้วมันทำให้มันเก่งอันเนี้ยโอเคผมยอมบางทีเราก็ต้องการคู่เล่นคู่ซ้อมที่เล่นด้วยแล้วมันสนุกไงเฮ้ยอะไรวะเปิดแอปอีกครั้งเอ้าคือต้องเล่นใหม่เหรอเนี่ยคือเป็นอะไรขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ